ค่ะส่งท้ายตลาดตอนเย็นนะคะพี่เม้งพรุ่งนี้ตัวไหนขึ้นอ่ะเอามา เอ้ยโอ้โหเอาเม้งเอาตรงๆอย่างนั้นเลยฮะนะครับอ่ะมาดูตัวทั่วๆไปก่อนนะครับช็อปช่วยชาตินะครับเราเลือกตัวคอมเซเว่นอ๋อค่ะนะครับคอมเซเว่นนะครับช็อปช่วยชาติตอนนี้ก็เคยพูดในรายการแล้วว่าน่าจะได้อันนี้ส่งโดยตรงในเรื่องของมาตรการนี้ที่ออกมาเมื่อบ่ายวันนี้นะครับแล้วก็มาดูอีกตัวนึงนะครับที่น่าสนใจนะครับผมเรียกมันว่าเป็นหุ้นไม้สองสำหรับพวกรถไฟฟ้าแล้วกันโครงการรถไฟฟ้านะครับส่วนอุณหภูมิรถไฟฟ้าหรือย้ายสายไฟลงใต้ดินนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ตามมาหลังจากรับเหมามาก่อนแล้วนะครับก็คือการระบบไฟฟ้านั่นเองก็เลือกเป็นตัวอาซีฟ้าอาซีฟ้าเดี๋ยวนะฮะพี่โอเคค่ะตอนนี้ปิดราคาปิดวันนี้อยู่ที่7.70 บาทนะครับ7.70 บาทนะครับก็สำหรับตัวอาซีฟ้าเนี่ยถ้าวันพรุ่งนี้ยืนได้7.70นะครับยืนได้นะครับจะถือเป็นการเบรกตัวแนวต้านเทรนด์ไลน์ขาลงนะครับถ้าขีดเส้นนะครับจะเห็นแนวต้านเทรนด์ไลน์ขาลงเขาที่7.70พอดีก็คือราคาปิดวันนี้ถ้ายืนได้นะครับถ้าวันพรุ่งนี้ยืนได้ตรงนี้ผมมองว่าน่าจะขึ้นไปทดสอบ8 บาทได้นะครับสำหรับตัวอาซีฟ้าแล้วก็จุด stop loss นะครับ7.50จะเพิ่งเข้าตรงนี้นะครับค่ะครับก็สองตัวที่น่าจะตรงๆกับประเด็นช่วงนี้นะครับแล้วคอมเซเว่นล่ะคะคุณมิงพรุ่งนี้มันน่าจะกระโดดกระเดี่ยวไปยังไงไหมครับสำหรับตัวคอมเซเว่นนะครับดูที่ต้านแรกก่อนเลย14.80นะครับเป็นไฮเดิมที่ทำไว้14.80นะครับถ้าพ้น14.80ได้เนี่ยจะเกิดแพทเทิร์นที่เป็นup trend line channel เกิดขึ้นนะครับอาจจะมองไปแถวๆ15.50ได้ถ้าดีดพ้น14.80นะครับจะเป็นแนวต้านแรกถัดไปคือ15.50นะครับในส่วนของตัวแนวรับนะครับในส่วนตัวแนวรับมองไว้ที่14.20นะครับ14.20แล้วก็ stop loss ที่13.80นะครับก็สองตัวหลักพรุ่งนี้ใช่ไหมคะครับส่วนตลาดล่ะคะคุณมิ้งสำหรับตลาดนะครับก็คงจะเป็นลักษณะของการยืนที่บริเวณ1520ถึง1530รอวันพุธวันพฤหัสนี้ทีหนึ่งนะครับในเรื่องของการประชุมเฟดซึ่งดอกเบี้ยน่าจะขึ้นค่อนข้างแน่นอนเพียงแต่ว่าประเด็นสำคัญจะอยู่ที่ถ้อยแถลงของเขาหลังจากนั้นว่าขึ้นแล้วเศรษฐกิจดีแค่ไหนนะครับถ้าดีหุ้นน่าจะขึ้นต่อได้ไปทดสอบ1550นะครับแต่ถ้าขึ้นดอกเบี้ยแล้วถ้อยแถลงออกมาเป็นกลางๆไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักหุ้นอาจจะย่อลงมาได้นะครับที่1520นะครับค่ะก็ตามพรุ่งวันนี้วันพุธพฤหัสใช่ไหมคะครับได้พรุ่งนี้พี่ดูคอมเซเว่นกับอาซีฟานนะคะครับขอบคุณมากค่ะค่ะค่ะนั่นก็เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการ